ผมคิดว่าสังคมไทยไม่ได้ยินดีต่อการสูญเสียถ้าพูดอย่างตรงไปตรงมานะครับแล้วมันควรจะถอดบทเรียนหาทางออกในการพูดคุยกันอย่างตรงไปตรงมาความเคลื่อนไหวจะเห็นด้วยความเหมาะสมในทางการเมืองหรือการแสดงออกทางการเมืองเนี่ยอันนั้นต้องละไว้เพื่อนำไปสู่การถอดบทเรียนแล้วให้บทเรียนของแต่ละกลุ่มได้มาพูดคุยกันแต่สิ่งเดียวกันเนี่ยในสิ่งที่เกิดขึ้นผมเห็นว่าสังคมไทยมันอยู่ในภาวะที่กำลังถูกทำลายให้มันบิดเบี้ยวนั่นหมายความว่าพื้นที่ของความเคารพของการสูญเสียไม่ควรจะมาถูกลดทอนความเป็นมนุษย์หรือถากถางหรือเยาะเย้ยเพราะอะไรครับกรณีของคุณบุ้งเนติพรเป็นกรณีหนึ่งน่าศึกษาที่มันเกิดขึ้นได้น่าจะเกิดขึ้นตามปกติในสังคมไทยในครอบครัวหนึ่งซึ่งถ้าเราดูภูมิหลังของเธอเคยเคลื่อนไหวทางการเมืองในอดีตกปปส.ก่อนที่จะมาชุมนุมกับกลุ่มทะลุวังไปเห็นอกเห็นใจคนเสื้อแดงผมคิดว่ามันมีการถ่ายโอนหรือถ่ายเปลี่ยนทางความคิดทางการเมืองซึ่งเป็นเรื่องปกติแต่ขณะเดียวกันอย่าลืมนะครับว่าในครอบครัวผมคิดว่าทุกคนถ้าอ่านหรือศึกษาแล้วว่าสมาชิกในครอบครัวโดยเฉพาะคุณพ่อของคุณเนติพรเนี่ยประวัติการรับราชการหรือการแสดงออกเราเห็นแล้วว่ามีความคิดเห็นแตกต่างจากลูกสาวอย่างสิ้นเชิงดังนั้นพื้นที่ตรงนี้ควรได้รับความเคารพจึงกลายเป็นเรื่องปกตินะครับว่าสังคมไทยเนี่ยคนในครอบครัวอาจจะมีความเชื่อหรือรสนิยมทางการเมืองไม่ได้เป็นธงหรือทิศทางเดียวกันก็ได้ตรงนี้ต่างหากที่เราควรจะแสดงความเห็นอกเห็นใจในฐานะความเป็นเพื่อนมนุษย์นะครับไม่ควรจะสูญเสียพื้นที่ความเป็นมนุษย์ไปมากกว่านี้ด้วยการถากถางด้วยข้อความคิดเห็นที่แตกต่างในทางการเมืองผมเข้าใจว่ามันคงสะสมความไม่พอใจนะครับนะเป็นข้อมูลเป็นเชื้อมูลของการสะสมความไม่พอใจแต่อาจจะไม่ลุกลามถึงขั้นบานปลายเป็นม็อบขนาดใหญ่คงยังไม่ใช่แต่ในการผมว่าสังคมไทยน่าจะได้สติว่าคนที่ใช้ประโยชน์จากการเสียชีวิตหรือการตายของคุณเนติพรคุณบุ้งเนี่ยนะครับกลายเป็นว่าการแสดงออกความเห็นใจหรือได้ประโยชน์จากการเคลื่อนไหวทางการเมืองคุณเนติพรมาก่อนเนี่ยถ้าคนมองการเมืองอย่างเป็นกลางก็รู้สึกว่าความคิดตรงนี้เพราะคุณได้ประโยชน์คุณใช้ความเคลื่อนไหวตรงนี้งั้นการจุดกระแสหรือจะเปิดพื้นที่การพูดคุยความเห็นอกเห็นใจมันจึงยังไม่เกิดขึ้นไม่นับกับคนที่เห็นต่างหรือมีอคติอย่างสุดขั้วนะครับอันนั้นเขาไม่ฟังเลยแต่ถ้ามองเลยว่าถ้าคนที่อยากจะมองว่าการเสียชีวิตของคุณเนติพรการตายครั้งนี้ไม่ควรจะสูญเสียอีกควรจะแสวงหาคนที่มีจุดยืนทางการเมืองที่มีลักษณะภาพลักษณ์เป็นกลางให้มากขึ้นพยายามจะละหรือลดพื้นที่ของคนที่ได้ประโยชน์หรือได้ประโยชน์คาบเกี่ยวในการเคลื่อนไหวทิศทางเดียวคุณเนติพรเนี่ยเพราะตรงนี้มันจะไม่เกิดประโยชน์ของการรับฟังเปิดใจรับฟังอย่างเพียงพอนะครับ